ัตรชมพูใบนี้เป็นบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของนักธุรกิจชาวจีนที่ภรรยาสัญชาติเดียวกันถูกกลุ่มชาวจีนอุ้มเรียกค่าไถ่ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อเดือนมีนาคมแม้ตกเป็นผู้เสียหายแต่ตำรวจกลับพบพิรุธว่าเขาอาจเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองและบัตรใบนี้ได้มาไม่ถูกต้องจากที่อยู่บนบัตรตำรวจแกะรอยเข้าตรวจอาคารแห่งหนึ่งย่านสีลมเขตบางรักที่มีชื่อหญิงจีนสัญชาติไทยเป็นเจ้าของเมื่อวันที่4เมษายนก่อนจับกุมเธอในอีก4วันต่อมาในฐานะเป็นธุระจัดหาบัตรสีชมพูให้กลุ่มชาวจีนทะเบียนบ้านหลังเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ยังพบชื่อชาวจีนอีกกว่า20คนทุกคนมีบัตรสีชมพูที่คาดว่าได้มาด้วยวิธีการแจ้งเท็จสำแดงเอกสารเท็จต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรักโดยมีหญิงจีนสัญชาติไทยเป็นนายหน้าจัดหานอกจากดำเนินคดีเรื่องของการร่วมกันใช้รอยตรวจลงตาคือตาวีซ่าของตม.ไทยนะฮะปลอมในกรณีที่ขอแล้วก็ไปรับรองทำเอกสารการรับรองให้มาเป็นอะไรนะบุคคลผู้อาศัยในเลขที่บ้านของตัวเองนะครับแล้วเรายังพบอีก20กว่าคนเดี๋ยวเราต้องไล่ตรวจสอบหมดถ้า20คนเนี้ยต่างกรรมต่างวาระถ้าสมมุติว่าโดนแบบไอ้เนี่ยไอ้ที่ไปทำบัตรชมพูที่บางรักเนี่ยถ้ามันผิดแบบเดียวกัน20คนนะว่าพองก็โดน20กว่ากรรมอ่ะเลขหลักแรกที่ปรากฏบนบัตรสีชมพูทุกใบของชาวจีนกลุ่มนี้คือเลข6กรมการปกครองกำหนดผู้มีสิทธิ์ได้บัตรเอกสารที่ออกตามทะเบียนราษฎรไว้2กลุ่มนอกจากชนกลุ่มน้อยและบุคคลบนพื้นที่สูงแล้วอีกกลุ่มคือนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยชั่วคราวมีข้อมูลว่าบัตรเลข6อาจเป็นที่ต้องการของกลุ่มจีนเทาเพราะผู้ถือบัตรนี้หากมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรต่อเนื่องเกิน5ปีสามารถขอแปลงสัญชาติไทยตามพ.ร.บ.สัญชาติมาตรา10ไม่ว่าจะมีคู่สมรสคนไทยหรือไม่ก็ตามส่วนกรณีหญิงจีนสัญชาติไทยในหน้าที่เป็นธุระจัดหาเอื้อประโยชน์องค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินั้นแม้ไม่เคยมีบัตรชมพูหรือบัตรเลข6มีข้อมูลว่าเมื่อสมรสกับสามีคนไทยจึงขอถือสัญชาติไทยตามสามีและขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายสัญชาติมาตรา9เราก็เลยมีสมมติฐานว่าเขาน่าจะมีความรู้มาจากการที่ตัวเขาเองเข้าไปทำอะไรและตัวเขาเองเนี่ยที่เข้ามาจัดการเนี่ยจะทำบัตรชมพูให้คนนั้นคนนู้นคนนี้แล้วก็เอาลูกมาเพราะตัวเขาเองก็ใช้วิธีนี้ในการได้สัญชาติมาไงเห็นไหมแต่งงานกับสามีไทยได้สัญชาติแล้วเขาหย่าเสร็จแล้วไงเอาผัวจีนที่ตัวเองอยากได้เป็นผัวมามีลูกด้วยกันกับฉันเสร็จแล้วให้ผัวถือสัญชาติไอ้ขอวีซ่าก่อนระหว่างขอสัญชาติอะไรนะถือสัญชาติตามภรรยาระหว่างนั้นก็ขออยู่คราวละปีด้วยวีซ่าอะไรก่อนด้วยวีซ่าเลี้ยงดูบุตรนอนโอเห็นยังมันเขาอาศัยทริคอาศัยช่องว่างของระเบียบของกฎหมายเขาเข้าใจแล้วตัวเขาเองทำเองไงเขาได้สัญชาติมาด้วยวิธีการขอสมรสกับสามีไทยแล้วก็ขอถือสัญชาติตามสามีล่าสุดเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติในการได้มาซึ่งสัญชาติไทยของหญิงคนนี้และทำเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทยให้ยกเลิกคำสั่งอนุญาตให้สัญชาติไทยแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลไปยังเครือข่ายรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรักที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องวาทินีนวริศวินไทย PBS รายงาน